เคทไม่ลับ10คู่รักตัวอย่างเผยทริคเติมความหวานยังไงให้ชีวิตคู่น่าอยู่รักเราไม่มีวันเก่าจะมีใครบ้างและวิธีของแต่ละคู่นั้นจะเป็นแบบไหนไปดูกันเลยจ้าอันดับที่10เคนหน่อยเริ่มเปิดกันด้วยที่คู่รักที่น่าอิจฉากันอย่างสุดๆโดยทริคของทั้งคู่นั้นคือการอยู่ด้วยกันให้เหมือนเพื่อนทำให้ลดความคาดหวังน้อยลงนั่นทำให้ทั้งคู่นั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นบวกกับได้มีลูกชายที่น่ารักทั้ง2คนก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเข้าไปอีกที่สำคัญคือต้องยอมรับกันและกันพร้อมที่จะให้อภัยกันอยู่เสมอยกให้คู่นี้เป็นคู่รักตัวอย่างไปเลยล่ะจ้าอันดับที่9กบบุ๊กหวานกันตลอดนั้นต้องยกให้กับคู่นี้เลยที่แม้จะรักกันมายาวนานกว่า20ปีแล้วแต่ความสัมพันธ์นั้นยังคงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแถมยังมีลูกที่น่ารักอีก2คนซึ่งทริคของทั้งคู่นั้นคือการเอาใจใส่กันอยู่เสมอในทุกๆเรื่องแม้ฝ่ายบุ๊กนั้นจะไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่แต่ภรรยาอย่างสาวกบนั้นก็เข้าใจและไม่มีปัญหาอะไรต่ออุปสรรคความรักเลยจริงๆอันดับที่8โอปอหมอโอ๊กคู่รักที่น่าอิจฉาที่สุดนั้นต้องไม่พ้นคู่นี้เลยนอกจากจะรักกันเหนียวแน่นแล้วนั้นยังมีลูกแฝดที่เป็นขวัญใจให้คนไทยทั้งประเทศอีกตั้งหากซึ่งทั้งคู่นั้นจะให้ความเคารพแก่กันอยู่เสมอใครชอบอะไรก็ยินดีด้วยและสนับสนุนอย่างเต็มที่พอยิ่งเคารพต่อกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเกรงใจกันมากขึ้นเท่านั้นอันดับที่7ชมพู่น็อตคู่รักหมื่นล้านที่รักกันหวานแหววไม่แพ้คู่ไหนๆซึ่งทริคของแม่ชมนั้นแม่ชมบอกเองเลยว่าเริ่มตั้งแต่การเลือกคนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตด้วยแล้วพอต้องแน่ใจว่าแต่งงานด้วยถูกคนพอถ้าผิดเมื่อไหร่มันก็ผิดตั้งแต่เริ่มและมั่นใจว่าเป้าหมายของเรานั้นคือเป้าหมายเดียวกันเชื่อใจกันจนกลายเป็นคู่รักที่น่าอิจฉาอย่างสุดๆไปเลยอันดับที่6เอ๋ป๋อคู่รักที่ออกสื่อกันอยู่บ่อยๆก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเลยเพราะนั่นคือเรื่องปกติของครอบครัวแต่ทั้งคู่นั้นก็ยังคงหวานกันไม่มีเปลี่ยนแม้จะมีปัญหากันบ้างแต่บ้านนี้เน้นการคุยกันมีอะไรพูดกันตรงๆและที่สำคัญห้ามใจร้อนกันเด็ดขาดแม้ว่าจะทะเลาะกันหนักแค่ไหนก็ต้องลืมความโกรธนั้นไปเพราะมีลูกด้วยกันแล้วจนกลายเป็นว่าปัญหาทุกอย่างนั้นจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาและทั้งสองนั้นก็โชว์ความสวีทหวานให้กันอยู่บ่อยๆแบบที่เราเห็นกันนั่นเองอันดับที่5นานาเวไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีความหวานก็ไม่ลดลงเลยจริงๆแม้จะมีลูก2และแต่งงานกันมา10กว่าปีแล้วแต่คู่นี้บอกเลยว่าหวานกันตลอดโดยที่ของทั้งคู่นั้นคือต้องมีเวลาให้กับ3อย่างคือเวลาของลูกเวลาของเรา2คนและเวลาของตัวเราเองอย่างน้อยสัปดาห์นึงจะต้องพากันไปเที่ยวไปดูหนังไปกินข้าวพอมีเวลาให้กันแบบนี้ไงถึงได้หวานกันได้ตลอดอันดับที่4แอนภูริครอบครัวสุขสันต์ที่น่ารักกันซะเหลือเกินแม้งานจะยุ่งยากขนาดไหนก็ไม่ได้เป็นปัญหาของความสัมพันธ์ครอบครัวนี้เลยจริงๆนอกจากจะใช้ความสัมพันธ์แบบเพื่อนกันแล้วนั้นต้องคุยกันได้ทุกเรื่องแม้จะทะเลาะกันบ้างไม่พอใจกันบ้างแต่ก็ต้องไม่โกหกกันต้องซื่อสัตย์ต่อกันและห่วงใยกันจนกลายเป็นครอบครัวสุขสันต์แบบที่เราเห็นกันนั่นเองอันดับที่3จูนเปิ้ลครอบครัวสายฮาที่มาพร้อมด้วยทั้ง4อใครที่ได้ติดตามชีวิตของครอบครัวนี้จะรู้เลยว่าสนุกสนานและสุขภาพจิตดีกันขนาดไหนแม้อายุของทั้ง2คนนั้นจะห่างกันถึง17ปีแต่กลับเข้ากันได้ดีเป็นอย่างมากโดยสาวจูนนั้นได้หนุ่มเปิ้ลมาเป็นพ่อเพื่อนและพี่ชายที่แสนดีให้กับครอบครัวได้อย่างดีเลยสุดๆแม้ว่าจะไม่หวานเหมือนคู่อื่นๆแต่ความรักที่มีให้กันนั้นก็ไม่เคยขาดอันดับที่2นิวเคลียร์เพชจ้าแม้ก่อนหน้านี้จะเคยมีประเด็นปัญหาเลิกรากันแต่ความจริงแล้วนั้นทั้ง2ยังคงแฮปปี้ดีนับวันยิ่งมีแต่ความสุขเพราะได้มีน้องไทก้ามาเป็นโซ่ทองคล้องใจโดยคู่นี้จะมี3คำเด็ดเอาไว้ใช้เสมอเลยก็คือขอโทษให้อภัยและปรับเข้าหากันเป็นทริคที่ใครๆก็นำไปใช้ได้ทำให้ความรักนั้นดูดีอยู่เสมอเลยล่ะจ้าอันดับที่1กุ๊บกิ๊บบี้ปิดท้ายด้วยครอบครัวสุขสันต์แฮปปี้ความหวานไม่เคยขาดแสดงออกถึงความรักที่มีให้กันอย่างชัดเจนบอกรักกันแบบไม่จำเป็นต้องเขินอายหากมีเวลาว่างนั้นก็จะพากันหาเวลาไปเที่ยวทิปเพื่อเติมความหวานให้กันอยู่บ่อยๆทำให้แฮปปี้แบบนี้นั่นเองจ้า